ดีใจครับเลยเจ้าหน้าที่รอคะแนนกรรมการเนี่ยตอนนั้นรอมั่นใจยังไงอ่ะก็70-30ครับ70-30เลยคือมั่นใจครับผมอ่ะแล้วมั่นใจยังไงลูกไหนอะไรไงอ๋อยก3น้องเขาไปออกไปเลยรู้เลยใช่ไหมครับยก3แล้วก็2ยกนี้ต้องบอกว่าลุ้นโหยกแรกแพ้บุดเบียดเลยครับพี่กับน้องพอยก2เราชนะขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกอะไรบ้างก็มีแรงฮึดครับเพราะเราแต่ว่า2ยกนี้คือลบออกไปเลยมาวัดยุทธ์ใช่เพราะลูกเคียงบอกว่ายกนี้ต้องเดินถ้าไม่เดินแพ้เราคิดว่าเรากลับมาได้ไหมวันนี้เพราะยกหนึ่งเขาท่าที่จะแพ้เยี่ยมกันตอนแรกก็มันใจ30%ครับก็ไม่มั่นใจน้อยอย่างเพราะว่าน้องเขาแข็งแรงยอมรับน้องผมแข็งแรงมากเดินแต่ยกแรกเลยเอาคุณไหนครับผมคุณไหนของชาโลที่ยากความกดดันลูกแข็งแรงตีต่อยครับผมเอาละครับผมตอนนี้ขึ้นแท่นแล้วนะครับผมไปตัดเชือกนะครับใครน่าจะยังไม่รู้ต้องรอผลวันนี้ครับตอนนี้เข้าไปที่หนึ่งตอนนี้เป็นที่หนึ่งของสายนะครับแต่รวมแบบที่สองพูดถึงเรื่องแชมป์เลยมั่นใจยังไงเอ้าหรืออีกสองครั้งเนี่ยถ้าชนะไฟหน้าก็ดีใจครับเพราะชิงแชมป์แต่ก็วันนี้ผมอยากเป็นบอกเป็นไฟต่อไฟเพราะเราคู่ต่อสู้ไม่เหมือนกันไฟต่อไฟก่อนใช่ไหมครับตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ80แล้วครับ80%ถึงวันตัดเชือกอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะโอเคเอ้าขอฝากถึงแฟนที่ตามเชียร์ผมปั้นเงินก่อนที่จะฝากแฟนผมขอฝากฉันชนะนี้ขอถึงแม่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ผมเอ้าขอเกิดแม่ด้วยแต่แม่ไม่ได้มาครับแม่อยู่ที่บ้านแม่รักษาตัวมีอะไรเรื่องเขาแม่ใช่ไหมแม่เอ้าไม่แม่ความหวังเรายังเหมือนเดิมถ้าได้เงินก็ต้องให้แม่รักษาใช่ใช่ครับพูดถึงแม่หน่อยบอกถึงแม่หน่อยก็วันนี้ผมเราจะชนะไปฝากเป็นของขวัญให้แม่นะครับโอ้มันเสียแม่นะครับผมนอกจากแม่ให้ใครอีกก็อยากขอบคุณทีมงานลูกสวนใครมือลูกสวนนี่โจ้ทีมงานผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยเทรนช่วยเข้ามาเชียร์ในวันนี้แล้วขอบคุณแฟนทุกคนที่เข้ามาในถึงเวลาสุดท้ายครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วย